ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าวิปัสสนูกิเลสคำว่าวิปัสสนูกิเลสก็แปลว่าอุปกิเลสแห่งวิปัสสนาหรือว่าเครื่องทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองคำว่าวิปัสสนูกิเลสก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ได้เสวยผลของวิปัสสนาอ่อนๆเกิดความเข้าใจผิดคิดไปว่าตนเองนั้นได้บรรลุมากผลก็หลงเพลิดเพลินแล้วก็หยุดอยู่ไม่บำเพ็ญเพียรต่อไปก็เลยทำให้ไม่ได้รับความก้าวหน้าในวิปัสสนาญาณต่อไปทำให้ไม่ได้รับความก้าวหน้าในวิปัสสนาญาณก็จัดเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้บรรลุธรรมชั้นสูงคำว่าวิปัสสนูกิเลสมีอยู่10ประการด้วยกันนั่นก็คือโอภาสคือแสงสว่างในประการที่2ก็คือญาณก็คือความรู้ปิติก็คือความอิ่มใจปัสสัทธิคือความสงบสุขะคือความสบายอธิโมกข์คือความน้อมใจเชื่อปาคาหะก็คือความเพียรอุปทานะก็คือสติอุเบกขาคือความวางจิตเป็นกลางแล้วก็นิการติความพอใจอันนี้คือวิปัสสนูปกิเลสที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็เป็นอุปกิเลสของวิปัสสนาทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองนั่นก็หมายถึงว่าทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติหยุดอยู่ไม่ทำความเพียรต่อไปไม่ปารภความเพียรต่อไปแล้วก็เข้าใจว่าตนเองนั้นได้บรรลุธรรมแล้วนี่เป็นเรื่องของวิปัสสนูปกิเลสก็นำมาให้ญาติโยมได้รับฟังเผื่อญาติโยมได้ยินตักที่ไหนที่ไหนก็จะได้รู้ว่ามีความหมายในลักษณะอย่างนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร